ภาพเอ็กซเรยกระดูกแขนขวาหักของดาวิดคิเลียหลังจากโดนแข่งของตะวันฉายพีเแสนชัยมวยไทยยิมโดยไฟดังกล่าวตะวันฉายพีเแสนชัยมวยไทยยิมเตะส้ายเข้าที่แขนของดาวิดคิเลียยกที่3เจ้าตัวรู้สึกทันทีว่าหักยกมือขอยอมแพ้ในการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟลทเวดในศึกวันไฟไนท์13เมื่อวันที่ห สิหาคมที่ผ่านมาตะวันฉายเปิดตัวคลิกบ็อกซิ่งสวยงามได้รับโบนัสจากชาตีสิทยอดทงจำนวนห้าหมื่นเหรียญหรือประมาณ1.7ล้านบาทไม่รวมค่าตัว